โอเคจากการทดลองของสมต่อยเนี่ยอันแรกคือเราต้องถอดสมมติฐานออกมานะครับว่าการทดลองของเขาเนี่ยมีสมมติฐานอะไรนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือการถอดออกมาว่าสิ่งที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยเขาทำไปเพื่ออะไรนะครับอาจจะมีแค่เพื่อเดียวหรือหลายเพื่อก็ได้นะครับแล้วก็ในการทดลองเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการทดลองเนาะมันก็จะมีตัวแปรซึ่งมันก็จะมีตัวแปรต้นแล้วก็ตัวแปรตามนะครับคราวนี้อีกอันนึงอ่ะก็คือตัวแปรควบคุมที่อาจารย์ไม่ได้ให้หานะแต่ว่าให้เรารู้ไว้ว่าเวลาทำการทดลองมันจะต้องมีตัวแปรควบคุมด้วยตัวแปรต้นก็คือสิ่งที่น่าจะเป็นสาเหตุนะครับที่เขาทำเนี่ยมีอะไรที่เป็นเหตุมั่งแล้วก็ตัวแปรตามก็คือผลเนี่ยมันก็จะออกแบบมาในรูปของค่าต่างๆที่เขาบันทึกนะครับแล้วก็ตัวแปรควบคุมก็คือสิ่งอื่นๆที่มันน่าจะส่งผลกระทบต่อผลการทดลองนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราจะได้มาก็ต่อเมื่อเราอ่ะทราบกระบวนการทดลองที่ละเอียดยิบๆนะครับแต่ว่าในโจทย์ข้อเนี้ยเราไม่ได้ทราบวิธีที่ละเอียดยิบๆเพราะฉะนั้นไอเนี้ยอาจารย์ก็เลยไม่ได้ให้เราหานะในใบงานนะครับทีข้อถัดมานะครับก็คือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทดลองนะครับเราก็ลองไปหามาดูซิตรงนี้อาจารย์เน้นมากเลยเกี่ยวกับการดูดกลืนแสงของ DNA นะครับไปดูเกี่ยวกับการดูดกลืนแสงซิว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องไหมนะครับทีนี้ตัวที่อาจารย์บอกว่าวิธีทำการทดลองนะครับมันก็จะอยู่ต้องการทดสอบว่าอันนี้น่าจะอยู่ตรงไหนน่าจะเป็นวัตถุประสงค์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ใบไปแล้วนะหน่อยหนึ่งทีนี้จึงทำการทดลองโดยนี่จึงทำการทดลองโดยตรงเนี้ยเนี่ยตั้งแต่เนี่ยจากตรงสกัด DNA เนี่ยมาถึงตรงเนี้ยก็คือวิธีทำการทดลองแบบคร่าวๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราควรเอาไปหาไปทำเป็นโฟลว์ชาร์ตให้ได้นะครับตรงนี้เราต้องทำเป็นโฟลว์ชาร์ตให้ได้แล้วก็มันจบตรงนี้ไหมยังไม่จบนะควบคุมมีผลตรงนี้เขาวัดการดูดกลืนแสงตรงปลายของการทดลองเนี่ยมันจะจบลงที่การวัดการดูดกลืนแสงเนาะที่260นาโนเมตรนะครับคราวนี้เขาบอกว่าในนี้มีการเติมสาร A ที่ความเข้มข้นสุดท้ายเป็น 0.1 ตึ๊ดนะครับแล้วก็กลุ่มควบคุมคืออะไรควบคุมคือไม่เติมแสดงว่ามี0ด้วยนะมี0ด้วยนะครับแล้วตรงเนี้ยก็มีการดูดกลืนแสงได้เท่ากับเท่านี้นะครับกลุ่มควบคุมเป็น 0.69 ประมาณนี้นะครับแสดงว่าอันเนี้ยเป็นค่าที่วัดได้ค่าที่วัดได้น่าจะเป็นตัวแปรต้นหรือตามล่ะส่วนอันนี้คือปริมาณสารที่เติมนะครับปริมาณสาร A ที่เติมเราคิดว่าน่าจะเป็นตัวแปรต้นหรือตามแล้วก็ลองพิจารณาดูเนาะจากนั้นก็จับคู่ข้อมูลชุดนี้ก็จะได้เป็นชุดข้อมูลออกมาแล้วเราก็เอาตรงนี้มาแสดงผลการทดลองออกมาก็ควรจะเป็นกราฟหรือเป็นกราฟอะไรดีล่ะเป็นกราฟแท่งกราฟอะไรดีเราก็ลองดูละกันนะครับเราได้ผลยังไงก็ลองสรุปผลการทดลองของสมต่อยออกมานะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์อยากให้ทำในตัวใบงานที่เราต้องส่งหลังจากนี้นะครับ คราวนี้มาถึงที่อาจารย์ติดค้างพวกเราไว้นะครับที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะพาใช้
โปรแกรมคำนวณแล้วก็พล็อตกราฟนะครับทุกคนเห็นหน้าจออาจารย์อยู่ใช่ไหมเห็นครับคืออาจารย์อยากจะทำการทดลองคร่าวๆนะครับโดยการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับส่วนสูงของพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนน่าจะพอทราบส่วนสูงคร่าวๆของตัวเองได้อยู่เนาะทีนี้เนี่ยวิธีการที่อาจารย์จะรวมข้อมูลได้ไวที่สุดนะครับก็คือการให้พวกเราเป็นคนกรอกข้อมูลเองนี่การที่เราจะให้ทุกคนเนี่ยกรอกข้อมูลเสร็จอย่างรวดเร็วนะครับก็คือควรจะทำเป็นแบบออนไลน์นั่นแหละทีนี้การจะเก็บข้อมูลก็ทำแบบออนไลน์ให้ทุกคนกรอกด้วยตัวเองเสร็จแล้วก็จะต้องจับมายัดในตารางที่จัดการง่ายนะครับก็คือ Excel หรือ Spreadsheet อะไรก็ได้นะครับแต่ทีนี้ด้วยความโชคดีเนาะของการที่เราเกิดมาในยุคนี้เนี่ยเราสามารถใช้ Google นะครับตัวบริการของ Google เนี่ยจัดการได้แทบจะทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบนะครับทีนี้อาจารย์ก็จะทำตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นตัวที่เอาไว้รวบรวมข้อมูลนะครับบางคนก็เคยบางคนทำได้แล้วอ่ะก็ดูไว้ก่อนเนาะในคำถามเนี่ยอาจารย์ก็จะให้มีเลือกเพศนะครับเอาเพศตามกำเนิดเนาะไม่ได้ยังไม่เก็บเพศตามความชอบนะครับทีนี้ไหนๆจะเก็บแล้วก็มีเพศเสร็จก็มีอายุด้วยแล้วกันนะครับแต่ข้อมูลตรงนี้ไม่น่าจะเป็นประโยชน์หรอกเพราะว่าพวกเรากระจุกอยู่ที่ประมาณ18ไม่เกิน20ประมาณนี้เนาะมันก็จะเวียงๆระหว่าง2ช่องนะครับทีนี้ไอ้ตัว Google Form อันไหนที่จะบังคับให้เขาตอบเราก็เปิดจำเป็นตรงนี้นะครับทีนี้ก็มาถึงไคลแม็กซ์ของเราแล้วนะครับก็คือส่วนสูงนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เราอาจจะอยากแบบเพิ่มอย่างอื่นที่เราอยากรู้ด้วยว่าเอ๊ะตอนเด็กๆเนี่ยหรือว่าตอนเนี้ยท่านชอบดื่มนมหรือไม่นะครับไม่ชอบแล้วก็แทบจะไม่ดื่มเลยชอบดื่มบ้างบางวันชอบแล้วก็ดื่มมากกว่า3วันใน1สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยเราสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลได้อันนี้ทำคร่าวๆแล้วกันจากนั้นนะครับอาจารย์ครับครับผมถ้าสมมติว่าคนที่อายุ18ปีต้องติ๊กตรงไหนครับติ๊กอันเนี้ยโอเค18ปีลงมาต้องบอกว่า18ปีลงมาประมาณนี้เนาะหรือเราอาจจะทำเป็นแบบสเกลละเอียดเลยก็ได้นะสเกลละเอียดเนี่ยก็จะมีเงี้ยสเกลเชิงเส้นตรงนี้นะครับ
ทีนี้ถ้าเป็นแบบคำถามแบบสอบถามความพึงพอใจอะไรเงี้ยเราก็ใช้อันนี้ได้นะครับทีนี้อาจารย์จะส่งให้พวกเรากรอกแล้วกันนะครับทุกคนช่วยกรอกให้อาจารย์หน่อยนะครับเอาข้อมูลตามจริงเลยนะครับก็นี่แหละอยากรู้แค่นี้แหละเพศอายุนะครับส่วนสูงของเรานะครับแล้วก็เราชอบดื่มนมไหมนะครับลองกรอกดูนะครับตอนนี้มีคนกรอกมาให้อาจารย์ละหนึ่งคนนะครับเป็นผู้หญิงนะครับมี3คนละ6คนละเห็นไหมถ้าเราไปเดินแจกแบบสอบถามเองนี่มันไม่เสร็จง่ายนะทีนี้ไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยเราก็สามารถดึงให้มันอยู่ในรูปของสเปรดชีตได้เลยนะครับโดยการคลิกที่เนี่ยเราคลิกที่การตอบกลับเนาะแล้วก็มาคลิกที่ไอคอนเขียวๆตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกสร้างสเปรดชีตใหม่นะครับหรือถ้าหากเราทำงานแบบต่อเนื่องหลายๆอันแล้วเราอยากจะให้มันอยู่ในไฟล์เดียวกันเราก็มาเลือกสเปรดชีตที่มีอยู่เดิมแล้วใน Google Drive ก็ได้แต่อันนี้เป็นเราประเดิมนะครับประเดิมงานใหม่แล้วก็โอเคเพิ่มขึ้นมาใหม่เลยนะครับแล้วก็สร้างคราวนี้ทุกอันที่เราตอบมาเห็นไหมมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเด้งขึ้นมาแบบเรียลไทม์ถ้ามีคนตอบเพิ่มขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมเนี่ยมันก็จะโผล่แบบนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยอาจารย์ก็นั่งกระดิกเท้าแกะสะดือรอนะครับไม่ต้องทำอะไรรอให้พวกเรา ตอบให้ครบนะครับย้อนกลับมาดูตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเขาก็พยายามทำเป็นพายชาร์ตให้เรานะครับพายชาร์ตนี้ก็ใช้แสดงข้อมูลได้เหมือนกันนะก็เป็นชาร์ตแบบหนึ่งตรงนี้เนี่ยใช้แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนที่แตกต่างกันนะครับโดยที่ความกว้างของมันเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับปริมาณที่เยอะนะครับตรงเนี้ยคนที่ตอบแบบสอบถามมาเนี่ยมีผู้หญิง59คนนะครับคิดเป็น 95.2% แล้วก็ในนี้มีชายอยู่3คนนะครับคิดเป็น 4.8% นะครับคราวนี้พอมาดูแยกตามอายุนะครับก็จะมีช่วง19ถึง20ปีเนี่ยอยู่31คนคิดเป็น 50% แล้วก็น้อยกว่า18ปีหรือเท่ากับ18ปีเนี่ยก็คือ31คนนะครับหรือคิดเป็น 50% อย่างละครึ่งเลยนะครับทีนี้พอมาดูซิว่าเอ๋ชอบดื่มนมไหมนะครับคนที่ชอบดื่มนมไม่ชอบแล้วก็แทบจะไม่กินนมเลยอ่ะก็จะมีอยู่7คนนะครับคิดเป็น 11.3% แล้วก็คนที่ชอบดื่มนมดื่มบ้างบางวันแต่ว่าไม่ได้บ่อยเท่าไหร่คิดเป็น 38% นะครับหรือเป็น 60.3% ส่วนคนที่ชอบค่อนข้างจะดื่มเยอะนะครับดื่มมากกว่า3วันใน1สัปดาห์ก็คือ18คนคิดเป็น 28.6% นะครับนั่นแสดงว่าในหมู่พวกเราเนี่ยก็จะมีก็กินนมบ้างบางวันเนี่ยเยอะที่สุดเนาะรองลงมาก็คือคนที่กินนมมากกว่า3วันใน1สัปดาห์นะครับแล้วก็จะมีคนที่ไม่ค่อยดื่มนมเลยเนี่ยอยู่น้อยที่สุดนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการที่กินนมแล้วท้องเสียอะไรเงี้ยก็ได้นะครับทีนี้มาดูส่วนสูงนะครับถ้าเราดูคร่าวๆเนาะส่วนสูงก็จะกระจุกอยู่แถวๆนี้นะครับแถวๆ158 159นะครับแล้วก็เนี่ย157 58 59เนี่ยจะเยอะนะครับจะเยอะเป็นพีคที่1แล้วก็พีคที่2เนี่ยก็จะอยู่ช่วง163ถึง167นะครับแล้วก็มีโดด170เนี่ยอยู่4คนซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะครับหรืออาจจะมีผู้หญิงปนอยู่ก็ได้ซึ่งตัวเนี้ยเรามองข้อมูลเนี่ยตรงนี้เราบอกอะไรไม่ได้เลยนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าเราต้องการสมมุติว่าพอแล้วนะครับ
พอแล้วข้อมูลพอแล้วไม่อยากจะไม่เอาเพิ่มแล้วเราจะทำยังไงนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือตรงนี้นะครับลองคลิกเข้าไปดูจะเห็นว่ามันกรอกไม่ได้แล้วนะครับทีนี้ตรงนี้มีอะไรเออร์เลอร์บ้างมีบางคนนะครับกรอกหน่วยมาให้อาจารย์เราก็รู้ว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะมันจะเอาไปคำนวณไม่ได้แล้วแก้เป็น167เฉยๆนะครับส่วนนี้ก็173นะครับตรงนี้ก็เป็น159 160นะครับทีนี้เรามาแก้อันนี้เรามาแก้ข้อมูลทีหลังตรงเนี้ยมันจะไม่คำนวณให้แสดงว่าตัวนี้ใช้ได้ไม่เต็มร้อยแล้วคราวนี้ถ้าหากอาจารย์อยากป้องกันเฮ้ยไม่อยากให้กรอกหน่วยเราทำยังไงได้นะครับเรามาแก้ตรงนี้นะแล้วก็มาที่3จุดแล้วก็มาจำกัดวิธีการตอบกลับนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยต้องเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นตัวเลขแค่นั้นนะครับแล้วก็มาสร้างคำเตือนว่ากรอกข้อมูลเป็นตัวเลขเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับเวลาคนที่มากรอกถ้าใส่อื่นนอกจากตัวเลขมันก็จะขึ้นเออร์เลอร์นะครับเหมือนกับที่อาจารย์บอกไม่ให้เรากรอกอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเลขลงไปนะครับประมาณนี้คราวนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็อย่าสมมุติว่าเราอยากจะจัดเรียงนะครับให้แยกเฉพาะกลุ่มผู้หญิงขึ้นมาก่อนนะครับเราก็สามารถสร้างตัวกรองตัวนี้ได้นะครับคลิกตรงเลข1นะครับก็จะลากคอลัมน์มาตรงนี้แล้วก็มาที่ข้อมูลนะครับแล้วก็สร้างตัวกรองนะครับก็จะมีตัวกรองขึ้นมาตรงนี้นะครับเนี่ยเราสามารถเรียงตามตัวอักษรได้นะครับเขาก็จะเอาชายขึ้นก่อนมีอยู่4ชายนะครับตั้งร้านเป็นชาย4ก็มีเกี๊ยวได้เลยนะครับมีผู้ชายอยู่4คนนะครับหรือเราจะเรียงตามอายุไหมเราก็มาเรียงกอถึงฮอในคอลัมน์อายุตรงนี้นะครับก็จะเรียงแยกเป็นกลุ่มอายุนะครับแบบนี้ก็ได้หรือเราจะแสดงเฉพาะเราจะให้แสดงเฉพาะ18ปีก็ได้นะครับเราก็ติ๊กตรง19ถึง20เนี่ยออกเนี่ยข้อมูลของอายุ19ปีก็จะหายไปละนะครับเนี่ยมันมีลูกเล่นอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้หรือจะแยกตามแบบท่านชอบดื่มนมหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เรียงตรงนี้เขาก็จะเอาชอบดื่มบางวันเนี่ยมาไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราทำอะไรได้บ้างถ้าเราจะพล็อตกราฟแยกระหว่างชายหญิงนะครับเราก็มาเรียงหญิงชายแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับคือถ้าเราจะคำนวณ SPSS เนาะส่วนมากเขาจะแบบเนี่ยให้ผู้ชายเป็น1ผู้หญิงเป็น2อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะจัดกลุ่มง่ายก็จะเอาไปคำนวณนี่นู่นนั่นง่ายอะไรประมาณนี้นะครับนี้สมมุติว่าเดี๋ยวอันแรกนะอาจารย์จะหาค่าเฉลี่ยของผู้ชายก่อนนะครับก็ข้อมูลผู้ชายเมื่อกี้ก๊อปมาแล้วนะครับ4คนที่เป็นผู้ชายเนี่ยมาลงคอลัมน์ชายนะครับอันนี้จะเป็นกึ่งแมนนวลนิดนึงนะครับแล้วก็ copy นะครับมาลงฝั่งหญิงนะครับทีนี้ตารางข้อมูลอาจจะไว้ตรงนี้เพศ
ราจะแยกตามเพศใช่ไหมแล้วก็จะมีค่าเฉลี่ยก็จะมี SD นะครับเพศก็จะมีชายมีหญิงนะครับทีนี้ตรงค่าเฉลี่ยนะครับเราก็จะพิมพ์สูตรเข้าไปนะครับก็เท่ากับใช้คำว่า average นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดแล้วก็มาลากช่วงข้อมูลแบบนี้นะครับแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็ enter นะครับทีนี้เขาพยายามจะเดาใจเราเราไม่ต้องไปสนนะครับการเครื่องหมายผิดไปเลยแล้วก็เพศหญิงนะครับก็จะใส่เท่ากับแล้วก็ average นะครับ EVEIGE วงเล็บเปิดนะครับแล้วก็มาลากคุมตรงนี้นะครับจริงๆใช้คีย์บอร์ดจะง่ายกว่านะครับแล้วก็วงเล็บปิดจากนั้นก็กด enter นะครับเนี่ยเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยของผู้หญิงทีนี้ตรงตัวเลขในยะสำคัญที่เราหามาเนี่ยมันมีแค่3หลักใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยตรงนี้เราก็จะปรับโดยที่ไม่มีจุดทศนิยมนะครับประมาณนี้นะครับยกเว้นว่าเราบอกเป็นแบบเอ้ย 173.5.8.4 อะไรเงี้ยอันนั้นจะมีทศนิยมนะครับทีนี้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเราก็จะพิมพ์เท่ากับลงไปนะครับแล้วก็ STDEV แล้วก็จุด S นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันเราอ่ะเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับเราเป็นกลุ่มตัวอย่างเราไม่ใช่ประชากรเราจะต้องมีจุด S ด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็พิมพ์เหมือนเดิม STDEV จุด S นะครับแล้วก็นี้เข้าไปนะครับเราก็จะได้ว่าค่าเฉลี่ยส่วนสูงของผู้ชายในห้องเรานะครับเท่ากับ173เซนติเมตรบวกลบ4เซนนะครับส่วนผู้หญิงก็จะเป็น161เซนบวกลบ5เซนนะครับทีนี้ของทั้งห้องล่ะของรวมนะครับเราก็พิมพ์เท่ากับ average นะครับแล้วก็เครื่องหมายวงเล็บเปิดแล้วก็มาลากคุมทั้งหมดเลยนะครับความฉลาดของเขาคือเขาจะไม่เอาตัวที่มันเป็นเซลล์ว่างมาหารด้วยแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็เท่ากับนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อเท่านี้นะครับเราก็ได้ตารางค่าเฉลี่ยส่วนสูงนะครับค่าเฉลี่ยส่วนสูงเป็นเซนติเมตรนะครับแล้วก็ SD แล้วเวลาเราจะไปทำในรายงานแล้วก็บอกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งห้องจะอยู่ที่161บวกลบ6เซนติเมตรนะครับค่าเฉลี่ยความสูงของเพศหญิงก็เป็น161บวกลบ5ของชายเป็น173บวกลบ4เซนติเมตรนะครับทีนี้ถ้าเราจะพอดกราฟนะครับถ้าเราจะพอดกราฟเนาะก็เอาเป็นชายกับหญิงแยกกันเราก็ติ๊กตรงว่างๆนะครับจากนั้นก็แทรกนะครับแล้วก็แผนภูมินะครับลงมาเนี่ยเราก็จะได้เปล่าๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือกประเภทตรงนี้นะครับเราก็เอาเป็นแบบคอลัมน์ละกันนะครับแล้วก็ช่วงข้อมูลนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้เขาก็พยายามแนะนำมาแล้วนะครับจริงเราก็เร
ลากตรงนี้เลยนะครับเนี่ยได้แล้วนะครับแค่นี้ก็ได้คร่าวๆแล้วคราวนี้ขาดอะไรอีกขาดชื่อแกนใช่ไหมขาดชื่อแกน y ขาดชื่อแกน x จริงๆแกน x เนี่ยตรงนี้ก็พอละชายกับหญิงเนี่ยถือว่าได้แล้วนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่ต้องเอาไปใส่นะครับก็คือแถบความคาดเคลื่อนนะครับแถบความคาดเคลื่อนเนี่ยอาจารย์ไม่ถนัดในนี้นะครับอาจารย์จะถนัดใน Excel นะครับเดี๋ยวหาก่อนว่ามีหรือเปล่าจริงมันต้องมีแหละนี่ไงแถบความผิดพลาดนะครับอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นี้ทำโดยการดับเบิลคลิกที่ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกที่ตัวบาร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาติ๊กตรงนี้แถบความผิดพลาดนะครับแล้วเราก็เลือกค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับแล้วเราก็เลือกค่าพิมพ์ค่าลงไปตัวนี้เป็นชายใช่ไหมเราคำนวณมาแล้วเป็นสีนะครับเราก็พิมพ์สีลงไปแค่นั้นเองนะครับเจอข้อวิบัติของอันนี้แล้วนะครับคือถ้าเป็นใน Excel อะตัวเนี้ยจะให้เป็น4ได้ตัวเนี้ยเลือกเป็น5ได้นะครับมันจะแยกออกจากกันแต่อันนี้มันเอามามัดรวมกันนะครับมันมามัดรวมกันเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถ้าจะใส่ความคาดเคลื่อนเนี่ยต้องเอาไปพล็อตใน Excel นะครับซึ่งไอ้ไฟล์ตัวเนี้ยนะเราสามารถคลิกที่ไฟล์แล้วก็ดาวน์โหลดมาเป็น Excel ได้นะครับทีนี้โอเคอาจารย์เราแถวความคาดเคลื่อนออกแล้วเราก็ทำจนมันได้กราฟแบบนี้นะแล้วเราก็ดับเบิลคลิกนะครับตรงบาร์ตรงนี้นะครับจากนั้นใส่มาคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกที่ Error Bar แล้วก็มาคลิกที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ More Option นะครับแล้วก็มาเลือกที่ Custom ตรงนี้นะครับแล้วก็ Specify Value มันไม่ให้แก้ฮะเมื่อก่อนแก้ได้นะแยกจากกันแบบเนี้ยทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวอาจารย์แปะโป้ไว้ก่อนนะเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับการใส่สแตนดาร์ดเออร์เรอร์บาร์ลงไปคราวนี้เมื่อกี้เนี่ยอีกอันนึงที่เราเก็บข้อมูลนะครับก็คือความชอบหรือไม่ชอบดื่มนมนะครับตรงเนี้ยเราก็สามารถแยกกลุ่มได้
ที่มันมีวิธีนึงนะครับถ้าเราขี้เกียจก๊อปไปแยกเป็นคอลัมน์ลองหามันอยู่ตรงนี้เลยก็ไดคราวนี้เราก็ได้ค่าเฉลี่ยของ3กลุ่มแล้วนะครับอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มกราฟเนาะคุมมันก่อนเลยนะครับจากนั้นก็เลือก insert นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับอันนี้เขา recommend มาให้เนี่ยเขาแนะนำมาให้เราจะเลือกแบบไหนก็ได้นะครับแต่จากที่เรารู้มาเนาะก็ควรจะเป็นกราฟแท่งใช่ไหมซึ่งอาจจะเป็นแท่งจริงๆกราฟแท่งอาจจะเป็นแบบแนวตั้งอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นแนวนอนอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าแบบที่เราเห็นบ่อยๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือแนวตั้งแบบนี้ปั๊บนะครับก็จะได้ค่าแบบนี้ออกมานะครับทีนี้จากอันนี้เราเห็นว่ายังไงบ้างแทนที่เราคิดว่าแบบเฮ้ยคนกินนมอ่ะมันต้องตัวสูงใช่ไหมแต่ทีนี้เราอาจจะมองกลับกันก็ได้เนาะจากผลการสำรวจมาอาจจะเป็นเพราะว่าไม่สูงอ่ะก็เลยต้องกินนมเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่ชื่อข้างบนก็ได้นะครับเช่นส่วนสูงเฉลี่ยในกลุ่มตัวอย่างที่ชอบดื่มนมแตกต่างกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเราจะใส่คำอธิบายแกนเนาะเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็บวกจากนั้นก็ axis title นะครับทีนี้สมมุติว่าตรงเนี้ยแกนเนี้ยเราไม่อยากได้เราก็มาคลิกนะครับให้มันขึ้นเป็นแบบเนี้ยแล้วเราก็กดปุ่ม delete มันก็จะหายไปส่วนตรงเนี้ยเราอยากจะให้มันมีเราก็ double click มันนะครับแล้วเราก็จะแก้ไขมันได้อะไรประมาณนี้นะครับ
อีกตรงนี้ถ้าอยากให้มีเส้นก็คลิกนะครับแล้วก็เลือกตรงรูปถังสีนะครับแล้วก็ลายตรงนี้นะครับก็เลือกเป็น solid line แล้วก็เลือกสีซะสีดำอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยก็จะได้สีดำตรงนี้ถ้าอยากได้สีดำก็เนี่ยก็มาเลือกสีตรงนี้นะครับคราวนี้ตรงนี้มันเป็นเลข164มันไม่สวยเราอยากจะให้แบบมันเต็มสเกลเป็นแบบ170เราก็มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเลือกตรงนี้แม็กซิมัมนะครับเป็น170นะครับไม่ใช่อันนี้มินิมัมนะครับน้อยสุดเราอาจจะอยากให้เริ่มต้นที่150แล้วก็สูงสุดที่170นะครับปั๊บนี่มันก็จะเปลี่ยนใหม่ละเห็นไหมทีนี้ตัวนี้นะครับหน่วยยูนิตเนี่ยเมเจอร์กับไมเนอร์เนี่ยหมายความว่าสเกลหลักเนี่ยมันจะแบ่งทุกๆ2เซนแล้วก็สเกลรองเนี่ยก็คือทุก 0.4 เซนนะครับตรงเมเจอร์นี้เราอาจจะเปลี่ยนเป็น5ตรงนี้เปลี่ยนเป็น1อะไรเงี้ยก็ได้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยที่มันไม่ค่อยมีผลอะไรเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ตั้งค่าให้มันมีแบบติ่งๆสเกลออกมานะครับเราก็มาเพิ่มติ่งๆได้เนี่ยตรงติ๊กมาร์กนะครับ Major Type เป็นแบบไหนให้งอกออกข้างนอกก็จะเป็นแบบ Outside นะครับเห็นไหมก็จะมีติ่งงอกออกมาข้างนอกแบบนี้นะครับส่วน Minor Type ก็อาจจะเป็น Inside อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเขาก็จะงอกเข้ามาข้างในเห็นไหมเหมือนกับไม้บรรทัดเลยนะครับก็จะดูง่ายขึ้นนะครับทีพอเรามาดูเฮ้ยมันเหลือข้างบนเยอะเกินไปเราก็ค่อยมาปรับแก้ก็ได้นะครับเช่นแบบเอาเป็นแบบ165แล้วกันมันจะได้แบบชิดๆข้างบนหน่อยเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีสร้างตัวบาร์ชาร์ตนะครับคราวนี้อีกตัวหนึ่งอ่ะที่เราจะต้องได้ใช้บ่อยเลยนะครับในการเรียนเคมีก็คือตัว scatter plot นะครับหรือ scatter plot คราวนี้เนี่ยไอการ plot แบบนั้นน่ะมันก็จะต้องมีข้อมูลที่เป็นซีรีส์นะครับขี้เกียจหาตัวอย่างใหม่เอาของสมต๋อยเลยแล้วกันนะครับเราก็ไป plot มาส่งอาจารย์แล้วกันนะว่าจะ plot ได้หน้าตาเหมือนกันหรือเปล่านะครับที่สมต๋อยเนี่ยถ้าเราดูในสไลด์นะเขาก็จะมีความเข้มข้นของสาร A ใช่ไหมที่เป็นข้อมูลของเขานะครับแล้วก็อีกคอลัมน์หนึ่งก็คือเป็นการดูดกลืนแสงที่260นาโนเมตรนะครับดีถ้าบังเอิญสมต๋อยเนี่ยเขาวัด3ครั้งสมต๋อยก็จะได้ค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งจริงๆสมต๋อยควรจะวัด3ครั้งแล้วก็หาค่าเฉลี่ยออกมาแต่นี้ก็คือได้ค่าแบบนี้ออกมาแล้วแล้วก็คำนวณตามข้อมูลที่มีนะครับความกลุ่มควบคุมของสมต๋อยก็คือความเข้มข้นของสาร A เท่ากับ0นะครับจากนั้นก็ที่เหลือก็จะเป็น 0.1 0.5 นะครับ 1.0 แล้วก็5.0 แล้วก็ 10.0 นะครับประมาณนี้แล้วก็การดูดกลืนแสงนะครับกลุ่มควบคุมนะครับก็เป็นจุด69แล้วก็จะเป็นจุด64จุด48จุด21แล้วก็อ๋อข้อมูลหายไปอันนึงนะครับโทษทีเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มค่าเข้าไปหน่อยหนึ่งนะเพิ่ม 0.65 เข้าไปด้วยนะครับในโจทย์ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ย
แล้วเวลาเขาพอดกราฟนะครับก็ลากคุมแบบนี้แล้วก็อินเสิร์ตนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้ชาร์ตปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยสแกตเตอร์ตรงนี้นะครับคราวนี้ตรงแกน x นะครับเราก็มีการทดลองถึงแค่10อ่ะแล้วก็แค่10แล้วกันส่วนมินิมัมน้อยสุดก็คือ0นะครับทีนี้สิ่งที่เราอยากจะเห็นนะครับก็คือเส้นแนวโน้มนะครับแต่ตรงเนี้ยเขาไม่ได้ใส่มาให้นะเราก็คลิกที่บวกนะครับแล้วเราก็เลือกที่เทรนไลน์ตรงนี้นะครับนะก็จะเป็นเส้นแนวโน้มแบบเส้นตรงนะครับเขาเลือกมาแบบเส้นตรงให้แต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนมันก็มีแบบอื่นนะมีแบบ exponential ก็มีนะครับมีแบบล็อกก็มีนะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าเราเลือกไม่ถูกเขาก็จะขึ้นเตือนแบบนี้นะครับอันไหนที่มันเออร์เลอร์มันก็จะไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้จากที่เราดูเราก็จะเห็นใช่ไหมว่าถ้าหากเติมสาร A มากการดูดกลืนแสงเนี่ยมันจะน้อยลงนี่ถ้าตัวหนังสือใหญ่ไปเราทำไงเราก็ย่อได้นะครับตัวนี้เปลี่ยนฟอนต์ได้อะไรประมาณนี้นะครับตัวหนังสือเล็กไปเพิ่มได้นะครับเนี่ยประมาณนี้อันนี้ก็เสร็จแล้ว scatter plot นะครับทีนี้มันจะมีบางกรณีที่เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณนะครับอันนี้แถมให้อย่างเช่นเขาทำการวัดปริมาณสารนะครับโดยใช้เทคนิคสเปกโตโฟโตมิเตอร์สเปกโตรโฟโตเมตริกเมธอดนะครับชื่อยาวป่ะชื่อยาวเป็นศอกเป็นวานะครับเห็นหน้าจอ iPad อาจารย์ไหมครับไม่ขึ้นใช่ไหม
ม่ขึ้นอันนี้มองเห็น Excel ไหมครับเห็นครับอาจารย์แต่ iPad ไม่เห็นเนาะทีนี้สมมุติว่ามีการทดลองก็คือเขานำสารละลายมาตรฐานนะครับโปรตีนที่มีความเข้มข้น 0.0 นะครับเอาเป็นความเข้มข้นดังนี้แล้วกันนะแล้วก็นำไปวัดการดูดกลืนแสงที่280นาโนเมตรได้ผลดังตารางนะครับแล้วจากนั้นเขานำตัวอย่างที่ไม่ทราบความเข้มข้นคือเทคนิคหนึ่งที่เขาใช้ในการวัดปริมาณโปรตีนมันเรียกว่าเทคนิคแบดฟอร์ดนะครับมันจะมีแบดฟอร์ดกับลาวลี่ซึ่งค่าความไวมันจะไม่เท่ากันแต่ว่าหลักการมันหลักการเดียวกันก็คือพอเอาโปรตีนไปทำปฏิกิริยากับไอสารตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วยิ่งมีโปรตีนมากมันก็จะให้สีน้ำเงินมากนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาไอสารสีน้ำเงินเนี่ยไปวัดการดูดกลืนแสงนะครับซึ่งมันจะไม่ใช่280นาโนเมตรละมันจะเป็นเท่ากับเท่าไหร่นี่แหละนะครับซึ่งพอเราไม่มั่นใจสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือ Google มันซะนะครับ Google มันGoogle บอกว่าเธอไม่ใช่มนุษยโอเคตรงนี้590นาโนเมตรนะครับไม่ได้ทำนานจำไม่ได้นี่แหละข้อดีอันไหนจำไม่ได้ก็ Google มาเลยนะครับถือว่าเป็นการตรวจสอบความถูกต้องด้วยทีนี้เวลาที่เขาทำนะครับสิ่งที่เขาทำในตอนต้นเนี่ยเขาเรียกว่าการสร้างสแตนดาร์ดเคิร์ฟนะครับอันนี้คือการสร้างสแตนดาร์ดเคิร์ฟเป็นการเส้นสร้างเส้นกราฟหรือเส้นโค้งมาตรฐานก่อนนะครับอ
นี่เวลาทำส่วนมากเขาก็จะมีศูนย์ก็คือมีแต่สารละลายแบดฟอร์ดไม่ได้ผสมโปรตีนแล้วก็จะเป็น 0.1 0.2 0. บางทีก็เนี่ย 0.6 0.8 แล้วก็ 1.0 แบบนี้ก็มีนะครับอาจจะไล่ขึ้นไปแบบนี้หรืออาจจะไล่เป็นสเกลแบบจาก 0. อาจจะไม่มีเนาะก็เป็น 0.1 แล้วก็เป็น 0.25 0.5 แล้วก็ 1.0แล้วก็ 2.5 แล้วก็เป็น 5.0 แล้วก็เป็น 10 อันเนี้ยความเข้มข้นเขาก็จะไล่มาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เขาก็เอาสารที่เตรียมให้มีความเข้มข้นที่เขารู้แน่นอนเนี่ยการเตรียมก็คือก็จะต้องคำนวณ นะครับซึ่งไอ้การคำนวณเดี๋ยวเราก็จะได้จัดกันในอาทิตย์หน้านะครับเราจะได้จัดเรื่องการคำนวณเนี่ยอาทิตย์หน้าจากนั้นก็เอาไปวัดนะครับการดูดกลืนแสงโดยใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตเมเตอร์ที่ความยาวคลื่นเนี่ย590นาโนเมตรนะครับแล้วก็พอได้ค่าออกมานะครับก็สมมุติว่าอันเนี้ยก็น่าจะได้ประมาณ 0.01 อะไรประมาณนี้นะครับแล้วตัวอย่างที่เราไม่ทราบความเข้มข้นเนี่ยเราอาจจะมีเป็น sample A sample B sample C นะครับแล้วเราก็เอา sample A B C เนี่ยไปวัดเนี่ยแล้วเราก็ได้ค่าออกมาประมาณนี้นะครับเวลาเขาทำเขาจะทำอย่างเงี้ยต่อกันแต่เวลาวิเคราะห์ผลนะครับเขาก็จะเอาไอ้ตัวเนี้ยมาสร้างเป็นเส้นกราฟมาตรฐานก่อนนะครับโดยการนี่แหละทำสแกตเตอร์พลอตเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็พอพลอตเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะมาบวกตัวเทนไลน์นะครับแล้วก็มาเพิ่มออปชันตรงนี้นะครับให้แสดงสมการกับแสดงค่า r square นะครับซึ่งไอ้ตัวสมการตรงนี้นะครับเราก็รู้ว่าค่า y เนี่ยมันคือตรงนี้ใช่ไหมมันคือ od นะครับค่า y มันคือ od ส่วนค่า x เนี่ยมันคือตัวความเข้มข้นนะครับส่วนค่า r square ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่บอกว่าเส้นเคิร์ฟของเราเนี่ยใช้ได้หรือเปล่านะครับ r square ที่ดีเนี่ยจะต้องใกล้เคียงกับ1ให้มากที่สุดนะครับก็คือเป็น 0.99 นะครับแต่บางทีไม่ได้ 0.96 98อะไรเงี้ยก็ถือว่าพอยอมรับได้นะครับคราวนี้พอเรารู้สมการตัวนี้แล้วนะครับเราก็เรารู้ว่าอันนี้คือ y แล้วแหละนะครับแต่เราอ่ะไม่รู้ว่าอะไรคือ x นะครับเราก็แทนค่าตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็จะได้ค่าความเข้มข้นตรงนี้ออกมานะครับหรือถ้าเราขี้เกียจนะครับอีกวิธีหนึ่งวิธีดั้งเดิมเลยก็คือเนี่ยตัวนี้เป็นการดูดกลืนแสงใช่ไหมเราก็ดูเนี่ย 3.5 อยู่ตรงไหนนะครับเราก็ลากตรงนี้ตรง 3.5 เนี่ย
มาให้ชนเทนไลน์นะครับแล้วก็ลากจากเทนไลน์เนี่ยลงมาตรงแกนจุดตัดตรงเนี้ยเราก็จะได้เป็นค่าความเข้มข้นนะครับแค่นั้นเองมีใครลองคำนวณให้อาจารย์หน่อยได้ไหมว่าแซมเปิล A B C เนี่ยคำนวณออกมาแล้วได้ความเข้มข้นเท่ากับเท่าไหร่ลองดูเด้อแล้วก็ให้ทำเป็นวิธีการทดลองต่อมาเนาะแก้ให้ทำตารางเหมือนนี่เดี๋ยวนี่คือเหลือเป็นการเนื้อเอามาบวกกันใช่ไหมคะเราก็ต้องกลับสมการนะครับทีเนี้ยสิ่งที่เรารู้อ่ะคือค่า y แต่เราอ่ะอยากได้ค่า x ใช่ไหมครับเราต้องได้ค่า x ออกมาแต่ว่าสมการที่ได้เป็นสมการหาค่า y เราก็จะต้องกลับด้านนะครับก็จะได้เป็นตัวแชร์มากทำยังไงที่ได้ค่า x ออกมาเดี๋ยวอาจารย์พยายามแชร์หน้าจอก่อนด้านซ้ายนะแรงมากไม่ไอ้เที่ยวสุดก็คือว่าเพื่อนดีสุดบอกว่าผมยุ่งกับโคตรเที่ยวเลยบอกว่าให้ใส่ตันมันหนาวอะไรอยู่วันนี้ฉันหนักขึ้นหนักดาเวลาคิดไหมเนี่ยไม่ขึ้นเลยใครจะไม่รู้อาจารย์ครับอันนี้อาจารย์ได้แชร์อยู่หรือเปล่าครับกำลังพยายามแชร์จอ iPad ครับมันไม่ขึ้นครับผมรู้ว่าผมไม่ขึ้นคนเดียวอันนี้เดี๋ยวเราดูกราฟตัวนี้เนาะแล้วจินตนาการตามเด้อ y เนี่ยมันเท่ากับ 1.0163x บวก 0.0044 ใช่ไหมแต่เราอ่ะต้องการหาค่า x พอเราทราบค่า y ใช่ไหมครับเราต้องการหาค่า x เพราะเราทราบค่า y แล้วทีนี้พอเราเขียนสมการกลับเนาะมันก็จะได้เป็นเริ่มต้นเนี่ยกลับข้างก่อนก็ได้นะครับมันจะเป็น 1.0163x บวก 0.0044 เนี่ยเท่ากับ y นะครับทีนี้ y เนี่ยเราทราบค่าแล้วนะของตัวอย่าง a เนี่ยเราก็เอาตัว0เอาตัว 3.5 น่ะแทน y ไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ตัว0.0044เนี่ย
มันเป็นบวกอยู่เราเตะให้มันไปอยู่อีกฝั่งนึงอ่ะมันก็จะกลายเป็นลบเนาะตอนนี้เราเขียนใหม่มันก็จะเป็น 1.0163 x เท่ากับ 3.5 ลบ 0.0044 นะครับทีนี้เราอยากให้ x มันอยู่ตัวเดียวเราก็ย้ายตัวที่มันคูณกับ x อยู่ไปอยู่อีกฝั่งนึงมันก็จะกลายเป็นหารนะครับมันก็จะเป็น x เฉยๆเนี่ยเท่ากับ 3.5 ลบ 0.0044 แล้วก็หารด้วย 1.0163นะครับแล้วเราก็เคาะเครื่องคิดเลขออกมานะแต่ถ้าหากเราแบบต้องทำเยอะนะครับเราก็สามารถใช้ Excel เนี่ยคำนวณได้เลยนะครับจากสมการเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์บอกว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y ลบ 0.0044 นะครับแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็หาร 1.0163 เนี่ยอันนี้คือค่าความเข้มข้นที่คำนวณได้แล้วถ้าเราขี้เกียจเราก็ลากลงมามันก็จะก๊อปปี้สูตรแล้วก็คำนวณเซลล์ข้างๆให้นะครับตัวอย่าง B ก็ได้เท่านี้นะครับตัวอย่าง C ก็ได้เท่านี้นะครับก็ประมาณนี้เพราะว่าเวลาที่เราทำจริงอ่ะเราทำสแตนดาร์ดเคิร์ฟ1ตัวแต่เราอาจจะวัดแซมเปิลสักแบบ 30-40 แซมเปิลก็ได้นะครับเวลาที่ทำงานจริงๆเวลาอยู่หน้างานก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้กราฟเพื่อที่จะคำนวณหาความเข้มข้นของสารนะครับซึ่งไอ้เจ้าสิ่งที่เราทำตรงนี้มันจัดว่าเป็นการคำนวณด้วยสมการเชิงเส้นอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ตัวเนี้ยหน้าตามันไม่ได้ออกมาเป็นแบบนี้หรอกอันนี้มันเกิดจากค่าที่เราสมมตินะครับแต่เวลาทำจริงอ่ะบางทีจุดนี้ก็จะโดดขึ้นจุดนี้โดดลงอันนี้โดดขึ้นอันนี้โดดลงอย่างเงี้ยนะครับแล้วไอ้ตัวกราฟเนี่ยค่า r square มันก็อาจจะได้ต่ำลงน้อยกว่าจุด99นะครับอาจจะเป็น96 94อะไรเงี้ยนะครับหรือ98นะครับเอาเป็นว่ามันใกล้เคียงกับ99ยิ่งมากยิ่งดีนะครับแต่ถ้าแบบโอ้มันลงไปเหลือ 0.8 กว่าอะไรเงี้ยก็คือไม่โอเคละนะครับอย่างคิเลก็ควรจะจุด96ขึ้นมาที่พอยอมรับได้นะครับเมื่อกี้นี่เรากดเครื่องคิดเลขอ่ะได้เท่ากับอาจารย์ไหมเอ่ยมีคนกดตามหรือยังจำนวนพวกผู้ติดเชื้อโควิดอย่างนี้ใช่ไหมก็จะมาเทียบกันเอ้ยวันนี้คนไทยเคสใหม่เท่านี้คนอะไรเงี้ยแต่สหรัฐเคสใหม่เท่านี้คนสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเนี่ยก็คือว่าประชากรไทยเนี่ยมันกี่คนประชากรสหรัฐกี่คนการจะเอาตัวเลขดิบมาพอดกราฟเนี่ยมันจะเห็นว่าไทยกับสหรัฐเนี่ยมีเคสใหม่ต่อวันเนี่ยเท่ากันแต่ถ้าเราเปลี่ยนข้อมูลก่อนให้มันอยู่ในรูปแบบที่ มีการปรับให้เสมอภาคภาษาวิชาการเรียกว่า normalize นะครับก็คือนะยังมองไม่เห็นจอถ้าเราทำให้มัน normalize ก็คือทำให้มันเสมอภาคกันอย่างเช่นจากเดิมนะครับจากเดิมที่เป็นตัวเลขคนป่วยใหม่ต่อวันนะครับก็เปลี่ยนให้เป็นตัวเลขคนป่วยใหม่ต่อประชากร 100,000 คนต่อวันอะไรเงี้ยก็คือมันต้องมีตัวมาหารก่อนอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เปรียบเทียบได้
แบบนี้เราก็จะรู้ว่าสหรัฐตอนนี้แบบประชากรไอ้คนติดเชื้อโควิดใหม่ของเขาเนี่ยคิดเป็นแบบ0จุดเท่าไหร่ไม่รู้อะรายต่อ 100,000 คนในวันนี้นะครับแต่ของไทยสมมติว่าเจอ 9,000 อย่างเงี้ยเราเจอ 9,000 ใช่ไหมสมมติวันก่อนเนี่ย 9,000 ต่อตีซะว่าเรามีกลมๆ70ล้านคนแล้วมันเท่ากับเท่าไหร่ต่อ 100,000 มีใครคำนวณอันนี้ให้อาจารย์ได้ไหมเวลาคำนวณนะครับมันก็จะเป็น 9,000 คูณ 100,000 แล้วก็เอาไปหารด้วย70ล้านนะครับก็จะเป็น12ก็ตี 12.8 ก็ตีซิว่า13คนนะครับต่อประชากร 100,000 คนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็จะอยู่ที่13รายต่อประชากร 100,000 คนนะครับในขณะที่ช่วงใกล้ๆกันนะครับมีใครหาข้อมูลให้หน่อยสิสหรัฐมีประชากรกี่คนครับหาให้อาจารย์หน่อย Google หน่อยเนาะสามร้อยยี่สิบแปดล้านครับเท่าไหร่นะครับสามร้อยยี่สิบแปดล้านครับสามร้อยยี่สิบแปดล้านแล้วลองคำนวณเป็นต่อหนึ่งแสนสิก็จะเป็น 4,500 นะครับคูณ 100,000หารด้วย328ล้าน 1.37 จะเท่ากับ 1.3 เนาะก็เท่ากับ1รายต่อประชากร 100,000 คนต่างกันไหมต่างกันเยอะเลยเนาะเท่ากับ10เท่าตัวนะแต่ถ้าหากเราดูเลขดิบจะเห็นว่าเป็นยังไงครับมันแค่2เท่าใช่ไหม9,000 กับ 4,500 อ่ะมันคือ2เท่าแต่พอเรามาคำนวณเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากร 100,000 คนเนี่ยมันห่างกันตั้ง13เท่าตัวเนี่ยอันนี้แหละคือความจำเป็นของการรู้ทันวิธีทางการจัดการข้อมูลแล้วก็สถิตินะครับบางทีเราเห็นข่าวเขาก็จงใจที่จะเอาตัวเลขดิบมาให้เรามองเห็นซึ่งแบบตัวเลขดิบอ่ะเราจะมากกว่าเขาแค่ไม่เท่าไหร่เองนะครับแต่พอมาเป็นเนี่ยตัวเลขต่อประชากร 100,000 คนเนี่ยเราห่างจากเขาไม่รู้กี่10เท่านะครับเป็น10เท่าตัวเลยอันนี้เป็นความจำเป็นอย่างมากที่เราต้องสนใจว่าเอ๊ะข้อมูลที่เรามองเห็นน่ะมันพรีเซนต์ในรูปแบบที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับมันโอเคไหมแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่มีดราม่าตอนนี้ก็คือมันมีงานวิจัยของคุณหมอท่านนึงใช่ไหมที่ทำการวิจัยว่าวัคซีนสมมุตินะครับวัคซีนสมมุติยี่ห้อหนึ่งนะครับแล้วก็
สองเข็มกับอันนี้บวกอันนี้นะครับแล้วอันเนี้ยมีภูมิพอๆกับอันนี้บวกกับอันนี้นะครับเราน่าจะเคยเห็นแหละน่าจะเคยเห็นผ่านๆตามาบ้างนะครับแล้วตรงเนี้ยเขาก็จะมีค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็วงเล็บ n เท่ากับ2 n ตัวเนี้ยคือจำนวนประชากรไอ้จำนวนตัวอย่างนะครับในกลุ่มอันเนี้ยแสดงว่าค่าที่ได้จากอันเนี้ยมีอยู่แค่2คนนะครับคราวนี้การที่เราจะเอาผลการวิจัยใดๆก็ตามเนาะไปบอกว่าอันเนี้ยคือตัวแทนของประชากรมันจะต้องมีการคำนวณสิ่งที่เรียกว่าขนาดของตัวอย่างนะครับหรือที่ภาษาทางวิชาการเรียกว่า sample size นะครับมันจะต้องมีการคำนวณคราวนี้ถ้าหากขี้เกียจคำนวณมันก็จะมีตารางที่เขาใช้อย่างแพร่หลายอยู่นะครับซึ่งไอ้ตารางตัวเนี้ยมันก็จะบอกว่าค่าที่ยอมรับได้สำหรับการแรนดอมมาเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่นะครับทีนี้ประชากรไทยเราก็อยู่ระหว่าง10ล้านถึง100ล้านใช่ไหมแล้วการวิจัยทางการแพทย์นะครับยอมรับค่าความคาดเคลื่อนที่ 1% นะครับก็คือ p เท่ากับ 0.01 ดังนั้นเนี่ยตัวเนี่ย confidence เนี่ยจะต้องเป็น 99% นะครับแล้ว margin of error เนี่ยก็จะเป็น 1% เนาะเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะบอกว่าผลการวิจัยนี้แทนคนไทยได้ทั้งประเทศคือจะต้องมีกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเท่ากับ 16,584 คนเป็นอย่างน้อยนะครับแต่อันนั้นเนี่ยก็อย่างที่เรารู้เนาะอย่างที่เราเห็นผ่านๆตานั่นแหละว่ามันมีน้อยแค่ไหนไหนพูดถึงแล้วก็ขออัญเชิญท่านขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่าหรือว่าอับอายขายหน้าลบโพสต์ไปแล้วก็ไม่รู้นะครับโอ้ยยังอยู่